ไซโตสเกเลตันกับการคงรูปและการเคลื่อนที่ของเซลล์การศึกษาชีววิทยาของเซลล์โดยใช้เทคนิคพิเศษดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ทั้งแบบใช้แสงและแบบอิเล็กตรอนทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถมองเห็นโครงสร้างละเอียดภายในเซลล์ได้มากขึ้นจนพบว่าภายในไซโตพลาสม์ของเซลล์ไม่เพียงมีออร์แกเนลต่างๆเป็นองค์ประกอบอยู่เท่านั้นแต่ยังมีองค์ประกอบสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าไซโตสเกเลตันอยู่ด้วยไซโตสเกเลตันคือเส้นใยที่สานกันเป็นร่างแหกระจายอยู่ทั่วทั้งไซโตพลาสม์ภายในเซลล์มีหน้าที่รักษาโครงสร้างทำให้เซลล์สามารถคงรูปอยู่ได้และทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของเซลล์ซึ่งรวมถึงการเคลื่อนที่ขององค์ประกอบต่างๆเช่นออร์แกเนลภายในเซลล์ด้วยออร์แกเนลต่างๆภายในเซลล์สามารถล่องลอยอยู่ในไซโตพลาสม์ได้เพราะมีไซโตสเกเลตันช่วยยึดเหนี่ยวไว้ไซโตสเกเลตันสามารถแบ่งตามลักษณะโครงสร้างของโมเลกุลและขนาดของเส้นใยได้เป็น3ชนิดได้แก่ไมโครทูบูลไมโครฟิลาเมนต์และอินเตอร์มีเดียตฟิลาเมนต์ไมโครทูบูมีขนาดของเส้นใยใหญ่ที่สุดลักษณะเป็นท่อกลวงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ25นาโนเมตรมีความยาวตั้งแต่ประมาณ25นาโนเมตรไปจนถึง200นาโนเมตรโครงสร้างผนังท่อประกอบไปด้วยโมเลกุลของโปรตีนที่มีรูปร่างเป็นก้อนกลมชื่อว่าทูบูลินอยู่รวมกันเป็นไดเมอร์คือประกอบด้วยก้อนโปรตีน2ก้อนได้แก่อัลฟาทูบูลินซับยูนิตและเบต้าทูบูลินซับยูนิตอยู่ด้วยกันไมโครทูบูลสามารถยืดยาวออกได้โดยการต่อเติมโมเลกุลของทูบูลินไดเมอร์นี้ขึ้นเป็นสายยาวที่พันเกลียวเป็นโครงสร้างผนังท่อและในทางกลับกันก็สามารถสลายโครงสร้างท่อได้ด้วยกระบวนการหลุดออกของทูบูลินไดเมอร์แล้วต่อกลับเป็นโครงสร้างท่อใหม่ได้ในบริเวณต่างๆในไซโตพลาสม์ของเซลล์ไมโครทูบูลมีหน้าที่รักษารูปร่างเซลล์ทำให้เซลล์คงรูปอยู่ได้โดยช่วยรับแรงกดต่างๆและยังทำหน้าที่เป็นแนวเส้นทางที่ออร์แกเนลภายในเซลล์จะมาจับโดยอาศัยโปรตีนที่เรียกว่ามอเตอร์โปรตีนแล้วเคลื่อนที่ไปตามแนวเส้นทางนี้ไปตามบริเวณต่างๆของเซลล์ได้นอกจากนี้ไมโครทูบูลยังมีหน้าที่ช่วยในการแยกตัวของโครโมโซมในระหว่างกระบวนการแบ่งเซลล์และเป็นแกนโครงสร้างของซิเลียและแฟลเจลลาในเซลล์บางชนิดอีกด้วยไมโครฟิลาเมนต์เป็นไซโตสเกเลตันชนิดที่มีขนาดเล็กที่สุดมีโครงสร้างเป็นเส้นยาวมีลักษณะตันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ7นาโนเมตรโครงสร้างประกอบด้วยโมเลกุลโปรตีนที่มีลักษณะเป็นก้อนกลมชื่อว่าแอคตินแต่ละโมเลกุลของแอคตินที่ประกอบกันขึ้นเป็นไมโครฟิลาเมนต์นี้จะเรียกว่าแอคตินซับยูนิตดังนั้นจึงอาจเรียกไมโครฟิลาเมนต์อีกชื่อหนึ่งว่าแอคตินฟิลาเมนต์โครงสร้างท่อตันของไมโครฟิลาเมนต์เกิดจากแอคตินซับยูนิตมาเรียงต่อกันเป็นสายยาว2สายแล้วพันกันเป็นสายเกลียว
ไมโครฟิลาเมนต์จะเรียงตัวกันเป็นร่างแห3มิติอยู่ใต้เยื่อหุ้มเซลล์เพื่อช่วยรักษารูปร่างของเซลล์ไว้โดยจะเป็นโครงสร้างที่ช่วยรับแรงดึงและยังมีหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเซลล์ด้วยตัวอย่างเช่นในเซลล์กล้ามเนื้อไมโครฟิลาเมนต์หรือแอคตินฟิลาเมนต์จำนวนมากจะเรียงตัวอยู่ในไซโตพลาซึมแล้วทำงานร่วมกับโปรตีนชื่อว่าไมโอซินและโปรตีนชนิดอื่นๆทำให้เกิดกระบวนการเลื่อนตัวภายในไซโตพลาซึมทำให้เซลล์กล้ามเนื้อเกิดการหดตัวได้นอกจากนี้แอคตินฟิลาเมนต์กับไมโอซินยังมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเคลื่อนตัวของไซโตพลาซึมและการเคลื่อนที่ของเซลล์แบบอื่นๆอีกเช่นทำให้เกิดร่องแยกหรือ cleavage furrow ของไซโตพลาซึมในกระบวนการแบ่งเซลล์การเคลื่อนที่แบบอะมีบอยด์มูฟเมนต์ในเซลล์บางชนิดintermediate filament มีขนาดของเส้นใยเล็กกว่าไมโครทูบูลมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 8-12 นาโนเมตรแต่มีขนาดใหญ่กว่าไมโครฟิลาเมนต์เล็กน้อย จัดเป็นชนิดของไซโตสเกเลตันที่มีความหลากหลายของชนิดย่อยแต่ละชนิดย่อยก็มีองค์ประกอบของซับยูนิตที่จำเพาะแต่เป็นโปรตีนในกลุ่มเดียวกันคือพวกเคราตินซึ่งเป็นโปรตีนที่มีรูปร่างเป็นเส้นยาว Intermediate filament มีหน้าที่รักษารูปร่างของเซลล์โดยช่วยรับแรงดึงเช่นเดียวกับไมโครฟิลาเมนต์และถือเป็นโครงสร้างค้ำจุนพื้นฐานของเซลล์เนื่องจากไม่มีการสลายตัวหรือจัดตัวใหม่กลับไปมาภายในเซลล์เหมือนกับไมโครทูบูลและไมโครฟิลาเมนต์Intermediate filament เป็นไซโตสเกเลตันที่คงทนถาวรมากเมื่อเทียบกับไซโตสเกเลตันชนิดอื่นยกตัวอย่างเช่นเซลล์ที่ตายแล้วอย่างเซลล์ผิวหนังที่หลุดลอกออกยังคงมีเคราตินซึ่งเป็น intermediate filament หลงเหลืออยู่ภายในเซลล์นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า intermediate filament เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ให้ความแข็งแรงแก่เซลล์และทำให้ออร์แกเนลบางชนิดถูกยึดอยู่กับที่ได้ตัวอย่างที่สำคัญคือการรักษาตำแหน่งของนิวเคลียสร่างแหของอินเตอร์มีเดียตฟิลาเมนต์จะคลุมล้อมรอบนิวเคลียสไว้ให้อยู่ในตำแหน่งจำเพาะภายในเซลล์จะเห็นได้ว่าไซโตสเกเลตันทั้ง3ชนิดนี้จะทำงานภายในเซลล์สิ่งมีชีวิตทำให้เซลล์สามารถคงรูปอยู่ได้และช่วยในการเคลื่อนตัวขององค์ประกอบต่างๆภายในไซโตพลาซึมทำให้เซลล์สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆได้รวมไปถึงช่วยให้เกิดการเคลื่อนที่ของเซลล์ได้ด้วยคำที่ควรทราบไซโตสเกเลตันไมโครทูบูลไมโครฟิลาเมนต์อินเตอร์มีเดียตฟิลาเมนต์ทูบูลินแอคตินเคราตินแอคตินฟิลาเมนต์ไมโอซินซิเลียฟลาเจลลาคลีเวจเฟอโรอาร์มีบอยมูฟเมนต์